โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมก่อตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2514ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ดอนพรมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ใช้พื้นที่ศาลาการประเรียนวัดโบสถ์ดอนพรมเป็นอาคารเรียนชั่วคราวต่อมาในปีพุทธศักราช2530มูลนิธิไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริษัทวัชรพลจำกัดบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ105ทับพิเศษจำนวน1หลังเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้น4ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์และมอบเงินจำนวน 200,000 บาทถ้วนเพื่อเป็นทุนจดทะเบียนมูลนิธิเพื่อการศึกษาสำหรับนำดอกผลมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและความจำเป็นอื่นๆปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมตั้งอยู่ณเลขที่82ทับ41หมู่ที่10ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่2ไร่3งานและมีพื้นที่เขตบริการหมู่ที่10ตำบลบางกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มี22ห้องเรียนนักเรียนรวมทั้งสิ้น573คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา1คนข้าราชการครู25คนครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด11คนครูต่างชาติ2คนและบุคลากรทางการศึกษาอีก4คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางสุภัตราเหมพิจิตรผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ดังนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติมุ่งเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา Active Learning และ PLC สู่ศตวรรษที่21อัตลักษณ์ดีเก่งมีคุณภาพเอกลักษณ์โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์พอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาปรัชญาของโรงเรียนวิชาจรณะปัญญาปฏีโปผู้มีวิชาพร้อมด้วยปัญญาเปรียบดวงประทีปคำขวัญโรงเรียนประพฤติดีมีวินัยฝ่ายศึกษากีฬาเด่นคุณภาพมาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กอยู่ในระดับดีเลิศด้านร่างกายนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และได้ดื่มนมโรงเรียนทำให้มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์โดยมีการชั่งน้ำหนักส่วนสูงของเด็กทุกเดือนด้านอารมณ์จิตใจเด็กนักเรียนร่าเริงแจ่มใสแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ผ่านการทำกิจกรรม6กิจกรรมกิจกรรมหลัก1กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ2กิจกรรมเสริมประสบการณ์3กิจกรรมสร้างสรรค์4กิจกรรมเสรี5กิจกรรมกลางแจ้ง6กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมเสริม1กิจกรรมจูเนียร์สเกาต์ 2กิจกรรมทัศนศึกษา 3กิจกรรมบัณฑิตน้อย 4บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยด้านสังคมนักเรียนปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่โรงเรียนและปฏิบัติตามข้อตกลงในการอยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่นได้แสดงมารยาทยิ้มไหว้ทักทายไปวัดทำกิจกรรมวันสำคัญต่างๆด้านสติปัญญานักเรียนมีทักษะการคิดการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสื่อของจริงสื่อจำลองโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้นักเรียนประถมวัยได้รับรางวัลต่างๆดังนี้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2559 1. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมการฉีกตัดปะกระดาษ 2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่67
ประจำปีการศึกษา2560ดังนี้ 1. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมการฉีกตัดปะด้วยกระดาษระดับชั้นอนุบาลปีที่2 2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561ดังนี้ 1. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน 2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมการฉีกตัดปะด้วยกระดาษนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ดังนี้ 1. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมการฉีกตัดปะด้วยกระดาษ 2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงครูสอนระดับปฐมวัยเพียงพอมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยทุกคนทำให้มีความชำนาญในการจัดประสบการณ์การประเมินพัฒนาการการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์แก่นักเรียนมีการรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกปีผลจากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดบวชดอนพรมได้รับพระราชทานรางวัลรับรองคุณภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1ปีการศึกษา2556ถึง2558ครั้งที่2ปีการศึกษา2559ถึง2561ครั้งที่3ปีการศึกษา2562ถึง2566มาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเลิศจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพผ่านประสบการณ์ตรงด้วยการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายผ่านกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันผลจากการดำเนินการทำให้ครูได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมชนะเลิศระดับเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงระดับปฐมวัยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2559 2560 2561และ2562ตามลำดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมผลที่เกิดจากการดำเนินงานสถานศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ดีเก่งมีคุณภาพเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมด้านความรู้มุ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ EBE บูรณาการภาษาอังกฤษทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ STEM มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งผลให้ผลการสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนกล้าแสดงออกมีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงได้แก่กิจกรรมบริหารสมองตัวแทนนักเรียนออกมานำการใช้มือหรือท่าทางต่างๆที่สัมพันธ์กับสมองซีกซ้ายและซีกขวากิจกรรมไซโชว์ตัวแทนนักเรียนออกมาทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันกิจกรรม English Today ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้อ่านออกเสียงและสะกดคำหรือเพลงภาษาอังกฤษสั้นประกอบท่าทางกิจกรรมออกกำลังกายตัวแทนนักเรียนออกมานำท่าทางกายบริหารประกอบเพลง
กิจกรรมสุภาษิตคำพังเพยโดยบอกความหมายให้ทุกคนบอกสุภาษิตคำพังเพยแล้วอ่านพร้อมๆกันกิจกรรมอาเซียนตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำกล่าวทักทายและวัฒนธรรมของแต่ละชาติในอาเซียนนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม4ประการได้แก่พอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีฐานการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา2559โดยเริ่มจาก13ฐาน23ฐาน26ฐานจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น18ฐานโดยผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไข4มิติทุกระดับชั้นซึ่งมีนักเรียนแกนนำครูแกนนำในแต่ละฐานการเรียนรู้โดยมีการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำปีละ5คนต่อห้องเรียนเพื่อเป็นผู้นำในทุกด้านให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีพลเมืองดีผ่านหลักสูตร2หลักสูตรคือหน้าที่พลเมืองและสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดีให้แก่สังคมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยสร้างทักษะชีวิตให้เกิดกับผู้เรียนผ่านกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมพอเพียงผลจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนประถมศึกษาได้รับรางวัลต่างๆดังนี้หนึ่งผลการทดสอบระดับชาติ ONET สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาและจัดอันดับในเขตพื้นที่การศึกษาได้ดังนี้ในปีการศึกษา2558อยู่ในระดับที่14ปีการศึกษา2559อยู่ในระดับที่11ปีการศึกษา2560อยู่ในระดับที่6ปีการศึกษา2561อยู่ในระดับที่8จากทั้งหมด32โรงเรียนในปีการศึกษา2559เด็กชายวิทยาสวนฉ่ำและในปีการศึกษา2561เด็กชายโยชูวาสายเจียงมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานได้คะแนนเต็ม100คะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์2นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2559ดังนี้2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญทองของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่การแข่งขันละครประวัติศาสตร์การแข่งขันละครคุณธรรมปีการศึกษา2560เด็กหญิงอุ่นไอสุขมากและปีการศึกษา2562เด็กหญิงออนปริยาสายงามได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1การประกวดนักเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มอบโดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลางและภาคตะวันออกกลุ่มลุ่มเจ้าพระยา3นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560ดังนี้ 3.1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีและบรรยายทางคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญารางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1จำนวน17รางวัล 3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1จำนวน5รางวัล 3.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1ประกวดสวดมนต์สารพันยะศีล5กฎสากล
มอบโดยวัดบางกลางและบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชน 4. นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561ดังนี้ 4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทสร้างทฤษฎีและบรรยายทางคณิตศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเดี่ยวของวงเล็กรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1จำนวน16รางวัล 4.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1จำนวน3รางวัล 5. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ดังนี้ 5.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ไปแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอน4บทการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีและบรรยายทางคณิตศาสตร์การแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเนและการสะกดรอยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ไปแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้การแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 5.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1จำนวน17รายการ 5.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1จำนวน2รายการมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยมผลจากการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษา2561ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าภายในปีพุทธศักราช2564โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีไทยพันธกิจคือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกปีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ดีเก่งมีคุณภาพเน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะทางด้านภาษามุ่งสู่อาเซียนมีลักษณะนิสัยด้านความพอเพียงมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21พัฒนาครูให้มีทักษะเทคนิคการสอนแบบ BBL ERE IDEP PBL และ BF การสอนแบบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่21มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีคุณธรรมจริยธรรมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในทุกๆด้านและการใช้วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนใช้หลักการ KISS Model ในการบริหารจัดการองค์กรนั่นคือ
Knowledge Management ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเน้นให้มีการประชุมในกลุ่มอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประชุมประจำเดือนทุกเดือนมีการทำ AAR After Action Review เดือนละครั้ง Agility สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดค่านิยมขององค์กรรู้รักสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม4ประการได้แก่พอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา The Mean Circle ใช้กระบวนการ PDCA ในทุกๆกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพในภาพรวมทุกด้านส่งผลให้พันธกิจและเป้าหมายบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ School Based Managementเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงออกโดยการจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสภานักเรียนโดยมีแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละปีตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนผลจากการบริหารและการจัดการทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมได้รับรางวัลดังนี้ปีการศึกษา2559ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่7หน่วยงานที่มอบมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออกหน่วยงานที่มอบมูลนิธิไทยรัฐปีการศึกษา2560ได้รับรางวัล 1. โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปีการศึกษา2560มอบโดยมูลนิธิไทยรัฐ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2560กลุ่มลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางและภาคตะวันออกมอบโดยมูลนิธิไทยรัฐ 4. รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะศีล5กฎสากลเพื่อรณรงค์เรื่องการฝึกฝนสร้างวินัยที่ดีโดยการคิดดีทำดีพูดดีมอบโดยมหาเถรสมาคมปีการศึกษา2561ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ1ดาวและระดับ2ดาวหน่วยงานที่มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1 2. รางวัลห้องเรียนต้นแบบระดับจังหวัดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหน่วยงานที่มอบชมรมพุทธศาสตร์สากล 3. ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหน่วยงานที่มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1 4. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1 5. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School จังหวัดนนทบุรีระดับมาตรฐานกลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษามอบโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี 6. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไทยองค์ราชันระดับเพชรและระดับเพชรต้นแบบมอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยมผลจากการอบรมพัฒนาครูและร่วมกันทำงานเป็นทีมมีการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำหลักสูตรชั้นเรียนออกแบบการเรียนรู้ Active Learning ตามศาสตร์พระราชา
บูรณาการภาษาอังกฤษบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกชั่วโมงเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปป้า EBE และ STEM ครูมีการวางแผนการสอนครบทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อรู้จักผู้เรียนและจัดกิจกรรมให้เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ครูได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ปีการศึกษา2559รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นนางราตรีวุ่นแม่สอดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานายบุญเลิศเบิกบานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนจนสามารถได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ปีการศึกษา2560รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสำเนากุลแก้วมอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสาวณภาวรรณฉลูศรีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1นางราตรีวุ่นแม่สอดได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนจนสามารถรับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาระดับภาคกลางและภาคตะวันออกแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการสอนภาษาที่3เช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการสื่อสารและจัดกิจกรรมให้หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ภายใน3ปีส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างเครือข่ายทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพให้เกิดความยั่งยืนในทุกๆกิจกรรม